أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลังจากมีโควิดมาเนี่ยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับของผมที่ได้มาที่มูลนิธิดารุสสลามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนมีโควิดเราก็ได้พบกันประจำอยู่แล้วนะครับณตรงนี้หลังจากโควิดมาเนี่ยพี่น้องครับสถานที่หลายสถานที่ก็มีการกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพนะครับชานเมืองนะหรือว่าในกรุงเทพชั้นในเรานี่พี่น้องครับถ้าจะให้ดีที่สุดนะนะเราก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจในคำสั่งคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสั่งคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปจนกระทั่งตายแหละครับพี่น้อง เพราะสิ่งนี้นั่นเองมันจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเรานั้นยืนยันที่จะอยู่เคียงข้างกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเคียงข้างในการที่จะเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องครับเราจะเจอบททดสอบในช่วงโรคระบาดที่ผ่านมานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรให้เรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องให้เรายึดมั่นในคำสั่งของอัลลอฮ์ยึดมั่นในแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เหมือนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอดุยัลลอฮุอันฮุมนะครับเพราะเราบรรดาซอฮาบะห์รอดุยัลลอฮุอันฮุมนั้นเขาสำเร็จไปแล้วเขาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปแล้วเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยืนยันคุณตุ้มพวกเจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายคอยรออุมมะตินเป็นประชาชาติที่ดีเลิศอุคริจัตลินนาสที่ถูกอุบัติขึ้นมาเพื่อให้กับบรรดามนุษยชาติทั้งหลายนั้นได้แลได้เห็นอายะอัลกุรอานอายะนี้ที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าคอยรออุมมะห์เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลากำลังจะบอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าพวกเขานั้นเป็นประชาชาติที่ดีเลิศไม่ใช่พวกเรานะครับพี่น้องถามว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นไหมประชาชาติที่ดีเลิศมีครับเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมมีครับเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นอุมมะห์ประชาชาติที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมมีครับพี่น้องก็ดูสิเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาทำกันอย่างไรอัลลอฮฺตะอาลาก็บอกต่อไปตะมูรูนบิลมารูฟวะตันฮาวนาอานิลมุนกัรพวกท่านทั้งหลายนั้นสั่งใช้กันในเรื่องของความดียับยั้งกันในเรื่องของความชั่วและได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงื่อนไขที่จะเป็นบ่าวที่ดีพี่น้องนั่นคือการสั่งใช้กันในเรื่องของความดียับยั้งกันในเรื่องของความชั่วนี่คือเงื่อนไขฉะนั้นแล้วนี่พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละวันเนี้ยเรามานั่งกันตรงนี้ผมนั่งตรงนี้อาจารย์อับดุลลอฮ์มานะอยู่ด้านหลังบรรยายก่อนหน้านี้เรากำลังที่จะทำเงื่อนไขในการที่จะเป็นคอยรออุมมะห์นั่นคือการสั่งใช้กันในเรื่องของความดียับยั้งกันในเรื่องของความชั่ว
และขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดปรานพวกเราพี่น้องรับดูอาของพวกเราในฐานะที่เรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอินชาอัลลอฮฺดูอาของพวกเราเนี่ยถ้าอัลลอฮฺไม่ให้เลยอัลลอฮฺก็จะเปลี่ยนสิ่งหนึ่งให้อีกสิ่งหนึ่งหรืออันสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเก็บเอาไว้ให้ในวันกิยามะห์มันมีอยู่3อย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องขอพี่น้องครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมาถึงได้ทันฟังอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะนะครับเป็นครูของผมเองนะครับได้ยินอายะห์อัลกุรอานอินนัลลซีนากาลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่ารับบูนาอัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเราผู้บริหารผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเรานั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากล่าวเรายืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าของพวกเราอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมาอธิบายใหม่นะพี่น้องไม่ใช่นะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะอธิบายถูกไปแล้วเพียงแค่ผมจะมาย้ำเพียงแค่นั้นเองซุมมัสตะกอมูใครผู้ใดก็แล้วแต่ที่เขายืนยันว่าอัลลอฮฺตะอาลาเป็นพระเจ้าเขาต้องอิสติกอมะห์ต้องดำรงเอาไว้ยืนหยัดเอาไว้อิบนุตัยมียะห์บอกว่าอิสติกอมะห์ตรงนี้คืออัลอิสติกอมะห์อะลัตตัชรีอียะห์คือการดำรงด้วยกับการทำบทบัญญัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามคำสั่งใช้ตามสุนนะแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราดำรงชีวิตแบบเนี้ยพี่น้องถ้าเราอยู่กับการกระทำตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์อยู่กับการทำตามสุนนะแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะฮ์เวลาใกล้จะตายน่ะคนที่มีคุณลักษณะแบบเนี้ยนะมะลาอิกะฮ์จะลงมาหาเขามะลาอิกะฮ์จะลงมาหาเขาอัลลาตะคอฟูยะกัววะลาตะฮซะนูไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจพี่น้องครับผมไม่เคยได้รับการพูดของมะลาอิกะห์แบบนี้หรอกแล้วผมก็มั่นใจว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่เคยมีใครได้รับการพูดจากบรรดามะลาอิกะห์แบบนี้ที่มะลาอิกะห์จะลงมาบอกว่าลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจทําไมอ่ะเราไม่เคยตายนี่พี่น้องใช่มั้ยบังมะลาอิกะห์จะลงมาบอกกับคนที่ใกล้จะตายที่เขายืนหยัดถ้าเราอยากจะรู้ในพี่น้องทำยังไงอ่ะต้องตายหรือเปล่าฮะถ้าเราอยากจะรู้นี่เราต้องตายหรือเปล่าไม่ต้องกลัวหรอกพี่น้องเนียนไว้แล้วกันว่าการออกจากบ้านครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเราให้เนียนแบบนี้นะทำไมอ่ะเพราะถ้าเนียนแบบนี้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราและท่านเข้าสวรรค์เพราะเราเนียนออกมาญิฮาดออกมาหาความรู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาไปทำความดีนะพี่น้องเวลาที่ไปเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามให้พวกเราเนี่ยเนียนออกจากบ้านเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเราไม่รู้นี่พี่น้องถ้าออกไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเรากลับบ้านอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเราไม่รู้ครับแต่ถ้าเราเนียนดีเนียดในหนทางของอัลลอฮ์เนียดในการเรียนรู้เนียดในการรู้แล้วจะนำสู่การปฏิบัติให้มันสอดคล้องกับคำสั่งของอัลลอฮ์สอดคล้องกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เพราะถ้าทำความชั่วแล้วมาลาอิกะห์มาห้อมล้อมไม่มีหรอกครับพี่น้องการทำความชั่วไม่มีมาลาอิกะห์มาห้อมล้อมหรอกมีแต่มาลาอิกะห์สาปแช่งแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราต้องการที่จะให้มะลาอิกะห์มาห้อมล้อมโอปีของท่านเข้ามานั่นคือการที่พวกเรานั้นต้องทำความดีและหนึ่งในการทำความดีนั่นก็คือการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามที่เราทำกันอยู่
เพราะฉะนั้นเนียดนะพี่น้องเนียดออกจากบ้านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราประสบกับความสำเร็จออกจากบ้านมากล่าวบิสมิลลาห์ตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เริ่มเรียนบิสมิลลาห์ด้วยกับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพอเรียนแล้วรู้แล้วนำสู่การปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับไม่พ้นจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรื่องที่จะมานำเสนอกับบรรดาพี่น้องพี่น้องรู้จักบันีอิสรออีลไหมครับบันีอิสรออีลบันีอิสรออีลยุคสมัยของเขาเรียกว่าก่อนยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องเล่าในอัลกุรอานที่เป็นเรื่องเล่าของบันีอิสรออีลมีไหมมีเยอะพี่น้องเยอะเรื่องราวของอุมมะห์ประชาชาติของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมีไหมมีเรื่องราวของอะห์ลุลกาฟีอะห์ลุลกาฟีนี่พี่น้องครับเดินทางไปอันเนื่องมาจากว่าหนีกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์ที่อธรรมมันน่าคิดนะพี่น้องถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้มีการต่อสู้กับกษัตริย์ที่อาธรรมกับผู้นำที่อาธรรมถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้มีการประท้วงประมุขถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้มีการประท้วงผู้นำถามว่าอะห์ลุลกาฟีทำไมต้องหนีอ่ะทำไมต้องหนีก็อันเนื่องมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อนุญาตให้ประท้วงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อนุญาตให้เรียกร้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อนุญาตให้มีการก่อกบฏไม่มีนะครับพี่น้องถ้าอัลลอฮฺตะอาลาอนุญาตพี่น้องครับอาลุลกาฟีต้องทำสิแต่นี่อาลุลกาฟีไม่ทำอาลุลกาฟีหนีถูกไม่ถูกบ้างอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้อนุญาตและถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้มีการประท้วงให้มีการก่อเหตุวิวาทเกิดขึ้นในสังคมรอซูลที่ต้องทำท่านแรกคือท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามทำไมอ่ะก็นบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนี่พี่น้องครับเรียกร้องเชิญชวนตั้ง950ปีน่ะอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบอกน่ะแต่นบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามไม่ได้มีการประท้วงอุมมะห์ในยุคนั้นเฮ้ยพวกเองทำไมไม่มาเคารพต่ออัลลอฮ์ฉันเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ทำไมพวกเองไม่เชื่อกลับกันเอานิ้วอุดหูเอาผ้าคลุมโปงวัลอัยยาซุบิลลาห์นี่คืออุมมะห์ของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้นมันน่าคิดนะครับในอัลกุรอานเวลาที่มีกษัตริย์อาธรรมเวลาที่มีประมุขอาธรรมเวลาที่มีผู้นำอาธรรมในอัลกุรอานเรื่องเล่าจากบันีอิสรออีลหรือเรื่องเล่าในอัลกุรอานไม่เคยเลยที่จะมีการอนุญาตให้ก่อกบฏหรืออนุญาตให้ประท้วงไม่มีเป็นบทเรียนให้กับพวกเรานะครับในยุคปัจจุบันนี้อัลกาฟีนี่พี่น้องครับหนีการอาธรรมจากกษัตริย์หนีแล้วแต่กษัตริย์นี่พยายามที่จะให้ไพร่พลทหารไปต้อนพวกเขากลับมาไปจับพวกเขากลับมาให้ยืนยันในการเป็นพระเจ้ายืนยันในการเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์คนนี้แต่อะห์ลุลกาฟีไม่ยอมอะห์ลุลกาฟีไม่ยอมก็หนีสิครับพอหนีไปแล้วไปเจอถ้ำเขาให้พอไปเจอถ้ำก็เข้าไปหลับอยู่ในถ้ำและนี่ก็เป็นเรื่องราวเรื่องนึงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟังพี่น้องก็ไปเปิดอ่านกันในซูเราะห์อัลกาฟีแต่เรื่องที่ผมจะนำมาเสนอในวันนี้พี่น้องครับผมไม่ทราบว่าพี่น้องเคยได้ยินหรือเปล่าในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีพี่น้องครับมีชาย3คนมันจะมี2หะดีษด้วยกันผมว่าหะดีษบทแรกที่ผมกำลังจะเล่าพี่น้องบางท่านเคยได้ยินหะดีษที่2บางท่านอาจจะเคยได้ยินบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินก็ว่ากันไปไม่เป็นไรหะดีษบทแรกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าถึงชาย3คนจากบันีอิสรออีลนบีบอกว่าหะดีษจากอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุ
บอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่าครั้งหนึ่งมีชาย3คนจากบันีอิสรออีลพี่น้องครับหลงเข้าไปในถ้ำไม่ใช่อานุนกาฟีนะไม่ใช่แต่เป็นชาย3คนที่หลงเข้าไปในถ้ำจนกระทั่งว่าพี่น้องครับพอเข้าไปแล้วเนี่ยหินมันตกลงมาเคยได้ยินไหมนี่คนสวยเคยได้ยินไหมจ๊ะเคยหินมันตกลงมาพอตกลงมาแล้วนี่พี่น้องครับเราจะทำยังไงกันดีล่ะหรือว่าเราจะหลับไหลตายอยู่ในถ้ำไม่มีใครต้องการแบบนั้นแต่ละคนก็ปรึกษากันแล้วว่าเราจะทำยังไงดีแบบไหนอย่างไรก็ปรึกษากันว่าและบทสรุปก็คือว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเราเอาความดีของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมาตะวัสซุลเป็นสื่อไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการกระทําของเราเนี่ยถ้าเป็นความดีแล้วก็ขออัลลอฮฺตะอาลาเปิดปากถ้ำด้วยเถิดเพราะก่อนหน้านี้นี่พี่น้องครับพยายามแล้วนะพยายามที่จะเอามือดันพยายามที่จะใช้เรี่ยวแรงทุกสิ่งอย่างเอาให้หินออกแต่ไม่ออกชายคนที่หนึ่งพี่น้องครับเขาเอาสิ่งที่เขากระทำมาเป็นสื่อเป็นตะวัสซุลต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกว่าตัวฉันเองเนี่ยมีพ่อมีแม่ที่แก่ชรานี่เรื่องเล่าจากบันีอิสรออีลนะครับเป็นฮะดีษของบันีอิสรออีลที่นบีเล่าให้กับอิบนุอุมัรซอฮาบะห์ได้ฟังฉันมีพ่อแม่ที่แก่ชราฉันเนี่ยนะไม่เคยให้นมแก่ใครได้ดื่มก่อนหน้าท่านทั้งสองเลยโอ้ยมีไหมเนี่ยพี่น้องฮะเขาบอกว่าตัวเขามีพ่อแม่อยู่สองคนทุกวันเนี่ยเขาจะไปรีดนมมาให้รีดนมมาให้รีดนมมาให้และไม่เคยให้ใครได้ดื่มนมที่เขารีดมาเนี่ยก่อนพ่อแม่ของเขาเลยแต่วันหนึ่งพอรีดนมมาแล้วนี่พี่น้องครับปรากฏว่าพ่อแม่นั้นหลับแล้วก็เนียดแล้วนะว่านมอันนี้เนี่ยจะต้องให้พ่อให้แม่ได้ดื่มก่อนเขาก็ไม่กล้าที่จะปลุกพี่น้องและไม่มีทางที่จะปลุกเพราะเขาเป็นคนรักพ่อรักแม่มากเขาก็รอคอยให้พ่อให้แม่ตื่นจนกระทั่งว่าลูกๆของเขามาคานแทบเท้ามาขอนมจะกินแต่เขาไม่ให้ความใจแข็งนะพี่น้องลองดูไอ้เรานี่พอเวลาพ่อแม่มาที่บ้านอัลลอฮ์ย่องไปบ้านไอ้จูก่อนแล้วกันอัลลอฮ์ย่องไปบ้านไอ้เต้ก่อนฉันไม่อยู่แทนที่จะรีบกลับบ้านถูกไม่ถูกว่าพ่อแม่มาแต่ไม่เอาไปบ้านไอ้จูก่อนแล้วกันใกล้ๆเลยไปก่อนมีอย่างนี้ด้วยลูกมาคานแทบเท้าเขามาบอกว่าหิวต้องการที่จะดื่มนมแต่เขาไม่ให้พี่น้องครับเขาไม่ให้เพราะเขาขอให้นมอันเนี้ยให้พ่อแม่ของเขาได้ดื่มก่อนจนกระทั่งว่าพ่อแม่ของเขานั้นตื่นขึ้นมาพ่อแม่ของเขาตื่นมาแล้วเขาก็เอานมอันเนี้ยให้พ่อแม่ของเขาได้ดื่มเขาขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยาอัลลอฮ์หากการกระทำของข้าพเจ้าที่ทำกับพ่อแม่นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะก็ขออัลลอฮฺตะอาลาทรงเลื่อนก้อนหินที่ปิดปากถ้ำอยู่ให้เลื่อนออกด้วยเถิดหินเลื่อนไหมฮัดยะเลื่อนไหมจ๊ะเลื่อนรู้ได้ไงเนี่ยฟังแล้วไม่เป็นไรทวนเดี๋ยวมีอีกต้นนึงหินก็เลื่อนแต่เลื่อนไปเนี่ยตัวยังออกได้ไหมตัวยังออกไม่ได้มันเลื่อนนิดเดียวอ่ะมันยังออกไม่ได้ก็มาถึงชายคนที่สองชายคนที่สองนี่พี่น้องครับชายคนเนี้ยเป็นเรื่องที่วัดอีมานมากนะครับเป็นเรื่องที่วัดอีมานมากนะไม่ว่าจะเป็นการวัดอีมานสำหรับผู้หญิงหรือวัดอีมานสำหรับผู้ชายพี่น้องชายคนนี้บอกว่าเขามีญาติคนหนึ่งที่เขารักมากเป็นผู้หญิงสวยมากประหนึ่งว่าความรักของเขานั้นเป็นความรักที่
ขาเรียกว่าชายรักผู้หญิงคนหนึ่งคนหนึ่งที่รักผู้หญิงคนหนึ่งเป็นรักแบบต้องการจะแต่งงานกันและชายคนนี้ก็ต้องการที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบมีอยู่ปีหนึ่งพี่น้องเป็นปีที่แร้นแค้นมากๆน้ำไม่มีธรรมชาติไม่เป็นปกติทุกอย่างเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเธอมาหาเขาหญิงคนนี้มาหาเขาอันเนื่องมาจากเขาคนนี้เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยพอมาถึงชายคนนี้ก็รู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้มาทำไมเดือดร้อนชายคนนี้บอกว่าได้ฉันจะให้เงินกับเธอนะ120ดินาร์เอาไปเลยไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องแลกกับการร่วมหลับนอนกันนะเธอจะยอมไหมหญิงคนนี้นี่พี่น้องครับด้วยกับความที่ว่ามันไม่มีแล้วมันเดือดร้อนจริงก็เลยต้องตกลงปลงใจกับชายคนนี้ตกลงฉันยินดีจะเป็นของคุณหญิงคนนี้บอกจนกระทั่งว่าพี่น้องครับเขากับเธอกำลังจะมีอะไรกันพี่น้องเข้าใจนะครับคำว่ากำลังจะมีอะไรกันเนี่ยในหะดีษบทหนึ่งผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะฮัจญะห์ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าชายคนเนี้ยกำลังค่อมระหว่างขาของนางไปแล้วผมพูดแค่นี้พี่น้องเข้าใจนะครับหญิงคนนี้บอกว่าท่านอิตตินละกลัวอัลลอฮ์เถอะไม่ตักวาไม่ยำเกรงไม่กลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือยังไงพี่น้องครับพอเวลาได้ฟังประโยคนี้แล้วเนี่ยชายคนเนี้ยนะผลักตัวเองออกมาจากหญิงคนนั้นทันทีเพราะได้ยินคำว่าอัลลอฮ์พอได้ยินคำว่าอัลลอฮ์คนสมัยก่อนนี่พอเวลาที่เขาได้ยินคำว่าอิตตะกิลลาพอเวลาที่เขาได้ยินคำว่าอิสบิรจงอดทนจงกลัวต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับคนสมัยก่อนนี่เขากลัวจริงๆนะแล้วเขาเลิกเลยนะครับแต่บ้านเราอ่ะอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์เดี๋ยวก่อนอัลลอฮ์ด้วยเดี๋ยวก่อนนะชายคนนี้ก็ผลักตัวเองออกมาแล้วก็บอกกับหญิงคนนั้นว่าเอาเงินไปและเธอก็ไปซะพี่น้องครับจะมีชายสักกี่คนที่ยืนยันในการกลัวอัลลอฮ์ตะอาลาแบบนี้จะมีชายสักกี่คนที่เขายอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์และเขาแสดงการอีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาออกมาพี่น้องครับเขาเอาสิ่งเนี้ยตะวัสซุลกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกว่ายาอัลลอฮ์หากการงานของฉันมันเป็นการงานที่ดีขอพระองค์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงเลื่อนหินก้อนนี้ออกไปด้วยเถิดหินเลื่อนมั้ยพี่น้องเลื่อนหินเลื่อนเฉยเลยพี่น้องครับทั้งที่กำลังจะทำแล้วนะทั้งที่ทำหมดทุกอย่างแล้วนะครับในหะดีษบอกว่าไปค่อมขาแล้วพี่น้องลองคิดเอาแล้วกันนะหะดีษบทเนี่ยเป็นหะดีษบทหนึ่งที่กำลังจะบอกอีกในยะหนึ่งว่าคนเรานะต่อให้ทำผิดมาทั้งชีวิตแต่ถ้าหากว่ามีการเตาบัตตัวอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับก็ชายคนนี้กำลังจะทำซีนาแล้วพี่น้องกำลังจะทำแล้วแล้วเอาการงานนี้ตะวัดสุนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาตอบรับหินเลื่อนชายคนที่สามชายคนที่สองนี่ตะวัดสุนจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์ตะอาลาให้หินเลื่อนแต่ตัวก็ยังออกไม่ได้นะตัวยังออกไม่ได้พอมาถึงชายคนที่สามโอ้อัลลอฮ์ฉันเนี่ยเคยจ้างคนคนหนึ่งเคยจ้างคนคนหนึ่งมาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับลูกจ้างคนอื่นนะฉันให้ค่าจ้างหมดเลยยกเว้นคนคนนี้อยู่ดีๆมันหายไปอยู่ดีๆมันหายไปเฉยเลยฮัจญะห์มันหายไอ้ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเงินค่าจ้างก็ยังอยู่เงินค่าจ้างก็ยังอยู่ทุกสิ่งอย่างก็ยังอยู่ฉันก็เลยเก็บทรัพย์สินเก็บเขาเรียกว่าเงินค่าจ้างของเขาไว้จนกระทั่งว่ามันเยอะมากชายคนนี้ก็กลับมาอ้าวกลับมาซะงั้นกลับมาซะงั้นพอกลับมาแล้วนี่มาบอกกับนายจ้างบอกว่าโอ้บ่าวของอัลลอฮ์
ตัวฉันเองเนี่ยท่านจำได้ไหมฉันเคยรับจ้างท่านนะเคยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะให้นะมาวันเนี้ยฉันจะมาขอค่าจ้างถ้าเป็นพวกเราเนี่ยพี่น้องครับทิ้งตังไว้ใช่ไหมเสร็จไหมเสร็จสิเหลือเราไม่เหลือเราครับเดี๋ยวมันกลับมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะพวกเราชอบคิดกันแบบนี้แต่นี่คนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ตาอาลาเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาเก็บไว้ครับพี่น้องจนกระทั่งว่ามันเพิ่มพูนไปเรื่อยเพิ่มพูนไปเรื่อยชายคนนี้เขาก็กลับมาแล้วก็มาขอชายผู้เป็นผู้ว่าจ้างก็บอกว่านั่นน่ะทั้งหมดคือของของท่านท่านเอากลับไปชี้ไปที่ทุ่งนะพี่น้องครับแพะแกะอูฐอะไรต่ออะไรทรัพย์สงทรัพย์สินเต็มไปหมดเลยชายที่เป็นลูกจ้างบอกว่าไงนี่ท่านอย่าล้อเล่นนะไม่เอานี่ฉันซีเรียสอย่าล้อเล่นกันไอ้ชายที่เป็นคนจ้างบอกว่ายังไงเอ้ยไอ้ฉันไม่ได้ล้อเล่นนะคือเรื่องจริงนะของเองทั้งหมดเลยไปเอาและท้ายที่สุดพี่น้องครับลูกจ้างก็เอากลับไปเอาค่าจ้างกลับคนที่ติดอยู่ในถ้ำบอกว่าโอ้อัลลอฮ์หากการกระทำของข้าพเจ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะก็ขอความกรุณาพระองค์ช่วยเลื่อนหินออกอีกสักหน่อยเพื่อที่พวกเราจะได้ออกไปหินเลื่อนไหมพี่น้องหินเลื่อนซะงั้นหินเลื่อนหินเลื่อนนี่เป็นการตะวัสซุนของคนดีพี่น้องครับเราทำได้ในการที่จะเอาการงานที่ดีของพวกเรานั้นตะวัสซุนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มีแบบฉบับที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันเอาไว้และมันไม่ใช่ปัญหาในการที่เราจะกระทำโออัลลอฮฺหากสิ่งที่ฉันเคยได้ทำเอาไว้มันเป็นสิ่งที่ดีขอให้ตัวฉันเองน่ะได้แต่งงานกับคนคนนี้ด้วยเถอะไอเราก็อยู่มานานแล้ว40หลักสีเลยเนี่ยตอนนี้หลักสีแล้วถ้าจะร้อนย้อนกลับมาพระราม9ได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องเลยไปอีกนู่นแล้วไปหลักสี41 45 50นู่นย้อนกลับมาไม่ได้แล้วพระราม9มันย้อนกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปต่อแต่ยังอยู่คนเดียวอยู่พี่น้องโออัลเลาะห์หากการบริจาคที่ดินของฉันหากการทำความดีของฉันมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วก็โออัลลอฮ์โปรดส่งใครคนหนึ่งก็แล้วแต่เถอะที่เป็นคนดีมาขอฉันด้วยเถอะหรือเราจะไปขอใครได้ไหมจ๊ะได้ไหมเสนอได้ไหมเสนอได้นะไม่ใช่ปัญหานะฮัจญะห์คนสวยไม่ใช่ปัญหานะจ๊ะเสนอได้เต็มที่เลยนะครับเรื่องของการเสนอเรามีลูกสาวจะไปเสนอให้คนอื่นได้ไหมได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับสนับสนุนอีกต่างหากผู้ชายเดินมา5คนนะพี่น้องลองคิดดูนะคนที่1เป็นโรคดาวพี่น้องรู้จักโรคดาวไหมโรคดาวซินโดรมคนที่2มันเดี๋ยวมันก็แอนไม่รู้มันเป็นอะไรถามว่าชอบผู้หญิงหรือเปล่ามันไม่ชอบนี่คนที่2คนที่3ดูว่าเหมือนจะเป็นผู้ชายแต่พอจะให้มันแต่งงานมันบอกมันไม่เอาพอเหลือคนที่4คนที่5คนที่4เป็นยังไงล่ะคนที่4ก็อยากจะอยู่คนเดียวเหลือคนเดียวอัลลอฮุอักบัรและหน้าตาก็ไม่ดีรอก็ไม่รออะแต่เป็นคนดีเอามั้ยปากนะบอกเอาแต่พอเจอเข้าจริงๆแล้วก็หวังมันไม่รอป๋าถูกไม่ถูกเราชอบกันแบบนี้แต่ไม่เป็นไรพี่น้องกำลังจะบอกว่าเรื่องของการเสนอเคยมีร่องรอยจากซอฮาบียะห์ซอฮาบะห์ผู้หญิงคนหนึ่งมาหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับนบีว่าฉันอยากแต่งงานกับท่านนบีก็พอดีว่ามีซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งอยู่ด้วยก็มองซ้ายมองขวานบีเอายังไงล่ะเนี่ยนบีจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยนบีเอาหรือไม่เอาท่านนบีไม่เอาเนี่ยฉันเอานะนางมาเสนอแบบนี้แล้วเนี่ยท่านนบีไม่เอาฉันเอานะนบีไม่เอาพี่น้องซอฮาบะห์ที่อยู่ข้างๆนี่ก็เอาสินบีบอกฉันไม่เอาแต่คนคนเนี้ยเขาอยากจะแต่งนะเธอจะเอาไหมล่ะเอาฉันก็เอานี่การเสนอของซอฮาบียะของซอฮาบะห์ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็แกน่ะมีอะไรมั่งซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ชายนบีถามมีอะไรมั่งแหวนมีไหมไม่มีมีไหมไม่มี
ของมีค่าอะไรนะมีไหมไม่มีรองเท้านะมีไหมล่ะไม่มีเสื้อผ้ามีบ้างไหมไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเสื้อผ้าก็มีแค่เฉพาะที่ใส่นี่แหละอัลลอฮฺอักบัรลองคิดดูนะความจนของซอฮาบะห์ไม่มีอะไรเลยอัลลอฮฺพี่น้องเอาอย่างนี้ละกันถ้าหากว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆเนี่ยจำกุรอานไหมซอฮาบะห์ตอบว่าไงจำอ่ะงั้นเอาความจำกุรอานของท่านนี่แหละเป็นมะฮัดก็เอาความจำของอัลกุรอานเนี่ยไปเป็นมะฮัดขอสาวคนนี้แล้วก็ได้แต่งงานกันได้แต่งงานกันอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นการเสนอของผู้หญิงเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกวันเนี่ยถ้าใครมีลูกสาวนะผู้ชายทุกวันเนี่ยพี่น้องครับคือจะบอกว่าหายากนะยากไหมยากคนดีๆนะเขาก็มีกันไปแล้วคนดีๆนะเขาก็มีภรรยากันไปแล้วคนสองคนไอเราก็จะไปเสนอตัวให้เป็นคนที่สามมันก็ยังไงอยู่ไอเราก็คิดกันแบบนี้แต่ไม่เป็นไรพี่น้องครับกำลังจะบอกว่าถ้าใครมีลูกมีหลานถ้าเจอคนดีๆแล้วก็ไปเสนอกับเขาได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องเล่าของบันีอิสรออินที่จะให้เป็นบทเรียนกับพวกเราว่าความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่พี่น้องครับแต่ถ้าหากว่าเราตักวาต่ออัลลอฮ์พอเวลาถึงความเดือดร้อนมาประสบกับเราจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ทิ้งพวกเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทิ้งพวกเราชายคนแรกมีพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีนมไม่ให้ใครกินก่อนพ่อแม่จะได้กินสองคนที่สองกำลังจะทำซีนาอยู่แล้วทำผิดมาก่อนหน้านี้มีไหมมีแต่กำลังจะทำซีนาแต่ได้ยินคำว่าจงกลัวอัลลอฮ์นะเขากลัวแล้วเขาก็ผลักตัวออกมาพอชายคนที่สามนี่ว่าจ้างคนมาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะว่าจ้างลูกจ้างมาพี่น้องครับพอถึงเวลาไอ้คนนี้มันหายไปเฉยก็เลยต้องเก็บค่าจ้างเอาไว้จนกระทั่งว่ามันเพิ่มพูนแล้ววันหนึ่งคนนั้นกลับมาก็มาเอากลับไปต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องความดีให้เรารักษาเอาไว้ถ้าไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าประสบกับความเดือดร้อนผมเชื่อว่าไม่ยัตะกิลลาฮะยะจัลละฮูมะคราจาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่เขาตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกเรื่องที่สองจากเรื่องเล่าของบันีอิสรออีลผมว่าไม่ค่อยจะมีใครได้ยินเรื่องนี้อินชาอัลลอฮ์ยูไลบิบเคยได้ยินไหมยูไลบิบเคยได้ยินไหมฮัดยาบางคนบอกได้ยินฮัดยาบางคนบอกไม่ได้ยินแต่ผมไม่ได้เล่าเรื่องยูไลบิบนะถามเฉยๆยูไลบิบเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเรื่องเล่าจากบันีอิสรออีลเรื่องถัดมาพี่น้องครับอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานเอาไว้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าถึงชาย3คนจากบันีอิสรออีลชาย3คนอีกแล้วคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนเคยได้ยินไหมไม่เคยนะคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนที่ผิวหนังคนที่สองหัวล้านผมไม่มีคนที่สามตาบอดหัดยะเคยได้ยินไหมจ๊ะเคยได้ยินไหมจ๊ะเคยนะวันนี้ย้ำอีกทีนึงนะคนที่สามตาบอดคนที่หนึ่งเป็นโรคเรื้อนที่ผิวหนังคนที่สองเป็นคนหัวล้านเส้นผมไม่มีไม่สวยคนที่สามเป็นคนที่ตาบอดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะทดสอบบ่าวทั้งสามคนนี้จากบันีอิสรออีลก็เลยส่งมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งเนี่ยไปหาชายสามคนนี้มาลาอิกะห์ไปหาชายคนแรกพี่น้องไปหาชายที่เป็นโรคผิวหนังเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคเรื้อนโรคเรื้อนนี่เป็นยังไงพี่น้องสวยไม่สวยผิวหนังนี่เป็นตุ่มเป็นโรคเรื้อนนะพี่น้องสกปรกมีแต่คนรังเกียจไม่มีใครชอบหรอกครับมาลาอิกะห์ก็ไปหาชายที่เป็นโรคเรื้อนแล้วก็ถามชายคนนี้ว่าเป็นยังไงท่านสบายดีผมขออนุญาตเล่าเป็นแบบชาวบ้านเป็นยังไงท่านสบายดีนะอยากจะได้อะไรไหมล่ะที่เป็นสิ่งที่ดีๆนะหวังว่าอยากจะได้อะไรไหมมีความหวังในเรื่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไหมชายคนนี้บอกว่าแหมถ้าถามกันแบบนี้แล้วก็ฉันหวังสิฉันอยากจะให้ผิวหนังของฉันที่เป็นโรคเรื้อนอยู่เนี่ย
อยากจะให้เป็นผิวหนังที่ดีที่สวยงามอยากจะให้โรคที่เป็นอยู่ให้ที่คนเขารังเกียจเนี่ยให้มันหายไปไม่อยากให้คนรังเกียจไม่อยากให้คนไม่เข้าใกล้ในตัวฉันอยากจะให้มีแต่คนรักมาลาอิกะห์บอกว่าได้มาลาอิกะห์ก็เอามือลูบที่ผิวหนังพอเอามือลูบที่ผิวหนังพี่น้องครับผิวของชายคนเนี้ยกลับกลายไปเป็นผิวที่สวยกลับกลายไปเป็นผิวที่สละสะสวยด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้มาลาอิกะห์มาลูบมาทดสอบบ่าวคนนี้โรคเรื้อนหายไปผิวหนังสวยมาลาอิกะห์ก็กล่าวถามต่อไปอีกมาลาอิกะห์ที่จำแรงร่างมานะกล่าวถามต่อไปอีกว่าแล้วก็อยากจะได้อีกอะไรอีกไหมที่เป็นทรัพย์สมบัติเป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นทรัพย์สมบัติอยากจะได้อะไรอีกไหมชายคนนี้บอกว่าชายคนที่เป็นโรคเรื้อนบอกว่าฉันอยากได้อูฐอยากได้อูฐมาลาอิกะห์บอกได้งั้นเอาอูฐไปนี่งั้นเอาอูฐไปซึ่งอูฐตัวนี้เป็นอูฐที่กำลังท้องอยู่ด้วยพี่น้องกำลังท้องนะพร้อมกับขอดุอาว่าโออัลลอฮ์หมายถึงมาลาอิกะห์ขอดุอาให้กับชายคนนี้โออัลลอฮ์ทรงให้ท่านได้รับบะเราะกัตได้รับความจำเริญจากอูฐตัวนี้ด้วยเถิดชายคนที่หนึ่งชายคนที่สองพี่น้องครับชายหัวล้านผมไม่มีมาลาอิกะห์จำแรงร่างไปหาเขาก็ไปถามเหมือนกับชายคนที่หนึ่งนั่นแหละเป็นยังไงสบายดีอยากจะได้อะไรไหมล่ะอยากได้อะไรไหมชายคนนี้ก็บอกสิถ้าเป็นไปได้แล้วก็ฉันอยากจะมีเส้นผมที่สละสะสวยอยากจะออกไปพบกับผู้คนอยากจะให้คนคนนั้นเขามองฉันว่าดีว่าสวยว่าสิ่งที่ผมกับที่อยู่กับฉันน่ะมันสวยนะฉันน่ะไม่ได้มีโรคอะไรมาลาอิกะห์บอกได้มาลาอิกะห์ก็เอามือน่ะลูบไปที่ศีรษะแล้วผมของเขาก็งอกออกมาเป็นผมที่สละสะสวยพี่น้องมาลาอิกะห์ก็ถามต่อไปอีกแล้วอยากได้อะไรอีกไหมล่ะของมีค่าน่ะอยากได้อะไรไหมอยากได้อะไรไหมนี่ถ้าพวกเรานี่ขอกันได้นี่พวกเรานี่อยากได้อะไรอัลลอฮ์สมมุตินะปีนึงเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาลาอิกะห์มาหัวปีท้ายปีสมมุติเรานี่อยากได้อะไรมาลาอิกะห์มาถึงเป็นไงล่ะฮัจญะห์อยากได้อะไรไหมล่ะอยากได้อะไรฮะมาลาอิกะห์อย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยขอกลับไปอีกสัก20ปี30ปีน่ะได้ไหมเอากันแบบนี้ไหมไม่รู้นะอัลลอฮุอะลัมพอเวลาถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องจริงนี่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรวัดอีมานกันแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องจริงหรอกนะที่มาลาอิกะห์จะลงมาหาพวกเราอ่ะถ้าลงมาตอนตายที่อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกอันนั้นคือเรื่องจริงแต่ถ้าหากว่ามาบอกว่าอยากได้อะไรแบบนี้ไม่มีแต่นี่คือบันิอิสรออีนนี่คือเรื่องจริงที่อัลลอฮฺสุฮานะฮูวะตาลาได้ทดสอบนะชายคนที่สองผมดกสละสะสวยแล้วอยากได้อะไรอีกไหมมาลาอิกะห์ถามชายคนนี้ก็บอกว่าอ๋อฉันอยากได้วัวฉันอยากได้วัวแล้วขอเป็นวัวตัวเมียนะขอเป็นวัวตัวเมียด้วยฉลาดได้วัวตัวเมียมาลาอิกะห์บอกได้สิถ้าอยากได้วัวตัวเมียงั้นเอาไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กำหนดวัวตัวเมียซึ่งเป็นวัวที่กำลังท้องอยู่ให้กับชายคนนี้ชายผมสวยก่อนหน้านี้ผมมีไหมไม่มีแต่ตอนนี้มาลาอิกะห์ให้ผมสวยแล้วนะจนกระทั่งพี่น้องครับมาลาอิกะห์มาหาชายคนที่สามพอมาหาชายคนที่สามก็มาถามว่าเป็นยังไงบ้างล่ะชายตาบอดอยากได้อะไรไหมล่ะนะตอนนี้ท่านอยากได้อะไรไหมชายตาบอดก็บอกว่าแหมถ้าจะเอาจริงๆแล้วก็ฉันน่ะอยากจะได้อยู่สิ่งหนึ่งเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากฉันอยากจะได้สายตาที่มองสิ่งต่างๆเห็นมองผู้คนเห็นมองสิ่งที่เป็นมรรคลูกสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างมาเห็นมาลาอิกะห์ก็เอามือเนี่ยลูบไปที่สายตาของชายคนที่3ทันใดนั้นเองพี่น้องครับตาของชายคนที่3ชายตาบอดเนี่ยกลับมองเห็นมาลาอิกะห์ก็ถามต่อไปแล้วอยากได้อะไรอีกไหมอยากได้ของมีค่าอะไรไหมอยากได้ไหมอยาก
ชายคนนี้ก็บอกว่าอ๋อสิ่งที่ฉันอยากได้เนี่ยฉันอยากได้แพะอยากได้แพะมาลาอิกะห์ก็เอาแพะมาให้เขาซึ่งเป็นแพะที่ท้องคนแรกได้อูดอูดก็ท้องคนที่สองได้วัววัวตัวเมียก็ท้องชายคนที่สามได้แพะแพะก็ท้องแพะท้องท้องแก่แต่ละคนแต่ละคนนี่ได้ริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้และพร้อมกันนั้นก็กำลังจะมีริสกีเพิ่มพูนขึ้นไปอีกและทุกคนมาลาอิกะห์ก็ขอดุอาให้นะพี่น้องขอให้พวกท่านทั้งหลายได้รับความจำเริญจากสิ่งที่เป็นริสกีจากอัลลอฮฺตะอาลาที่ให้พวกท่านพอเวลาผ่านไปพี่น้องครับชายคนที่หนึ่งชายที่เป็นโรคเรื้อนแล้วผิวเขากลับมาสวยมีอูดเต็มภูเขามีอูดเต็มภูเขาเลยกลับกลายไปเป็นคนที่ร่ำรวยด้วยกับดุอาของมะลาอิกะห์ชายคนที่สองชายที่เป็นคนหัวล้านปรากฏว่ามีวัวเต็มภูเขาและเป็นคนที่มีความร่ำรวยชายคนที่สามชายตาบอดซึ่งปัจจุบันก็เป็นคนตาดีไปแล้วมองเห็นทุกสิ่งอย่างก็เป็นคนที่มีแพะเต็มภูเขาเป็นคนที่มีความร่ำรวยคราหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะทดสอบเขาอีกครั้งหนึ่งต้องการที่จะทดสอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มาลาอิกะห์กลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งแต่การมาของมาลาอิกะห์ในครานี้ไม่เหมือนก่อนการมาของมาลาอิกะห์ในคราวนี้มาหาชายคนแรกที่เคยเป็นโรคเรื้อนมาลาอิกะห์มาหาชายคนนี้ในสภาพที่ตัวของมาลาอิกะห์เองเนี่ยจำแรงร่างเป็นโรคเรื้อนมาเป็นโรคเรื้อนมาพอมาถึงก็มาหาชายคนแรกที่เป็นโรคเรื้อนมาบอกว่าฉันน่ะเป็นคนยากจนเป็นคนมีโรคเสบียงก็ไม่มีแล้วฉันก็ต้องการที่จะเดินทางต่อไปอีกเสบียงหมดแล้วที่จะเดินทางต่อไปนะฉันไม่เหลืออะไรแล้ววันนี้ไม่มีใครช่วยเหลือฉันได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ท่านโอ้ผู้คนที่เป็นเขาเรียกว่ามีผิวที่สวยงามโอ้ผู้ที่ร่ำรวยชายคนนี้ตอบว่ายังไงพี่น้องชายคนนี้ตอบกลับไปว่าอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะฉันน่ะเป็นคนที่มีธุระเยอะที่ท่านเห็นอูฐฉันเยอะอยู่เต็มภูเขาฉันเป็นคนที่มีความร่ำรวยเนี่ยมันเป็นมรดกของปู่ของฉันเป็นมรดกที่เขาเรียกว่าตกทอดจากพ่อของฉันมาสู่ฉันและทุกวันนี้ฉันก็มีความมีภาระจำเป็นอย่างมากฉันให้ท่านไม่ได้หรอกฉันให้ท่านไม่ได้มาลาอิกะห์ก็ตอบกลับไปว่าท่านเหมือนเราจะเคยรู้จักกันนะเมื่อก่อนเนี่ยท่านเคยเป็นคนที่ผิวเขาเรียกว่าผิวหนังเป็นโรคเรื้อนใช่หรือไม่ป้าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อก่อนท่านไม่เคยมีอะไรเลยใช่หรือไม่ป้าฉันมีเป็นมรดกของฉันทั้งหมดเลยเนี่ยจากปู่ของฉันจากพ่อของฉันมาลาอิกะห์บอกว่าถ้าหากท่านโกหกแล้วก็ขอให้ท่านกลับไปเป็นเหมือนเดิมชายคนนี้กลับไปเป็นโรคเรื้อนอีกครั้งหนึ่งและทุกสิ่งทุกอย่างหายไปทั้งหมดเลยพี่น้องวะลัยยาซุบิลลาห์ชายคนที่สองชายหัวล้านมาลาอิกะห์ก็มาหาเขามาในสภาพที่เป็นคนหัวล้านมาหาชายคนนี้ที่เป็นคนผมดกแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยโอ้ชายคนผมสวยหน้าตาดีฉันเนี่ยเป็นคนเดินทางมาจากแคว้นไกลและต้องการที่จะไปต่อฉันไม่เหลืออะไรแล้วทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะมีคนที่ช่วยเหลือฉันได้นั่นก็คือท่านและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเองโอ้ชายคนหล่อเอ๋ยโปรดเถอะช่วยฉันหน่อยฉันขอวัวสักตัวนึงเพื่อที่จะทำให้ตัวฉันเองนั้นเดินทางต่อไปได้ชายคนนี้ตอบเหมือนกับชายคนแรกเลยพี่น้องครับทุกสิ่งอย่างนั้นมันเป็นมรดกของปู่ของฉันของพ่อของฉันฉันทำมันขึ้นมาเองฉันภาระฉันบากบั่นมานะบากบั่นทุกสิ่งอย่างเป็นมรดกจากปู่จากพ่อของฉัน
ฉันมีภาระจำเป็นที่จะต้องทำอีกเยอะไปบ้านหน้าเธอไปขอคนอื่นอย่ามาขอฉันเลยฉันไม่มีให้มาลาอิกะห์ก็ถามนี่เหมือนว่าเราจะเคยรู้จักกันไหมเมื่อก่อนนี่เป็นคนหัวล้านใช่ไหมเนี่ยและเป็นคนที่ไม่มีใครชอบเลยใช่ไหมชายคนนั้นบอกไม่ฉันไม่เคยเป็นแบบนั้นนะมรดกของฉันก็เป็นของปู่ของฉันทุกสิ่งอย่างฉันทำมันขึ้นมาเองทุกสิ่งอย่างเป็นมรดกทุกสิ่งอย่างเป็นความมานะความบางของฉันมาลีกาบอกว่าท่านถ้าท่านโกหกแล้วก็ขอให้ท่านกลับไปเป็นเหมือนเดิมชายคนที่สองกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมกลับไปเป็นเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างเลยพี่น้องครับหัวไม่มีทรัพย์สินไม่มีกลับกลายไปเป็นคนที่หัวล้านเหมือนกับคนแรกที่เป็นโรคเรื้อนเหมือนกันเลยพี่น้องชายคนที่สามมาลาอิกะห์ก็มาหาเขาชายตาบอดมาลาอิกะห์ก็มาถึงจำแรงร่างมาในสภาพที่ตาบอดมาหาชายคนนี้แล้วก็มาบอกว่าโอ้ชายผู้ตาดีตาสวยฉันไม่เคยพบเจอใครที่ตาสวยอย่างท่านฉันเนี่ยเป็นคนที่เดินทางมาและฉันต้องการที่จะเดินทางต่อไปแต่ตอนนี้ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือฉันได้นอกจากท่านและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันหวังว่าท่านจะช่วยเหลือฉันชายคนนี้ช่วยเหลือไหมช่วยไม่ช่วยช่วยมาลาอิกะห์บอกว่าฉันขอแพะสักตัวหนึ่งเถอะเพื่อที่ตัวฉันจะได้เดินทางต่อไปมีกำลังวังชาต่อไปจะได้เดินไปถึงจุดหมายชายคนนี้บอกว่าท่านไปเลือกเลยท่านอยากได้กี่ตัวอยากได้เท่าไรอยากได้อะไรที่มันเป็นกรรมสิทธิ์เป็นของของฉันที่อัลลอฮฺตะอาลาให้ริสกีกับฉันถ้าท่านอยากได้แบบไหนอย่างไรท่านไปเอาเลยมีกำลังที่จะเอาแค่ไหนเอาไปเลยขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันเคยตาบอดแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้ฉันมองเห็นโลกดุนยานี้จงเอาไปเลยอยากได้อะไรเอาไปจงเหลือไว้ตามที่ท่านประสงค์อยากจะเหลือไว้แค่ไหนเหลือเอาไว้เหลือเอาไว้มาลาอิกะห์บอกไม่เป็นไรหรอกฉันไม่เอาหรอกแต่สิ่งที่ฉันทำเนี่ยสิ่งที่ฉันมาหาพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นการทดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูซิว่าท่านทั้ง3คนเนี่ยจะเชื่อในอัลลอฮ์อยู่หรือไม่จะเป็นผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่หรือไม่จะเชื่อว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่สูงส่งอยู่หรือไม่มาลาอิกะห์ตอบกลับไปเอาทรัพย์ของท่านกลับไปเถอะฉันไม่เอาหรอกพวกท่านถูกทดสอบและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยในตัวท่านชายคนที่ตาบอดแต่อีก2คนแล้วก็อัลลอฮฺตะอาลาสาปให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วอัลลอฮฺตะอาลาสาปให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วพี่น้องครับเรื่องเล่าเรื่องฮะดีษบทนี้จากบันิอิสรออีลเนี่ยให้ข้อคิดอะไรกับเราพี่น้องมีได้ทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ใครให้อัลลอฮฺลมหายใจที่มีอยู่เนี่ยที่เราหายใจกันอยู่ในพี่น้องครับใครให้อัลลอฮ์มาฟังบรรยายกันได้ในพี่น้องใครให้มาอัลลอฮ์ทุกสิ่งอย่างเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โรคโควิดที่มันไม่มีในเมืองไทยตอนเนี่ยพี่น้องที่มันไม่ติดกันในเมืองไทยอ่ะนะที่ติดกันก็คือมีมาจากต่างประเทศไปตรวจไปเจอแต่ในประเทศไทยไม่มีเลยเนี่ยใครกำหนดอัลลอฮ์เราอย่าไปเชื่อในสิ่งอื่นว่าสิ่งอื่นเป็นผู้ให้ไม่ได้นะพี่น้องนะเราอย่าไปเชื่อว่าสิ่งอื่นดีกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้เราอย่าไปเชื่อว่าสิ่งอื่นเหนือกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมันคือเรื่องที่คนที่เป็นมุมินน่ะจำเป็นที่จะต้องตระหนักอยู่เสมออย่าเผลอยิ่งเวลาที่ท่านลำบากคนเราเนี่ยมันแปลกไอ้ตอนสบายอ่ะนึกถึงอัลลอฮ์ไหมนึกไหมบางคนนึกนะครับปฏิเสธไม่ได้นะแต่บางคนไม่นึกถึงอัลลอฮ์แต่พอเวลายากลำบากแล้วก็มูจะจังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผมบอกว่าได้แค่มูจะเพราะไม่ทำไงถูกไม่ถูก
ถ้าท่านทำนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่ทิ้งพวกท่านหรอกเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบพี่น้องครับอิสตะอีนูจงวอนขอต่อใครอ่ะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต่อผู้ที่เขาให้เราได้นั่นคืออัลลอฮ์ขอต่อผู้ที่ถ้าเขาให้แล้วก็ไม่มีใครที่จะห้ามได้และถ้าพระองค์ห้ามก็ไม่มีใครห้ามได้นั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงขอต่ออัลลอฮ์ประการแรกถ้าถูกทดสอบขึ้นมาเมื่อใดพี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งใช้ให้ขอแล้วขอต่ออัลลอฮ์วัสตะอีนูบิซอบรีและจงอดทนจงอดทนนะครับพี่น้องอย่าเป็นเหมือนประชาชาติก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยอดทนต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยหิวกระหายกลุ่มชนของบันีของนบีซอลและพี่น้องครับน้ำไม่มีน้ำไม่มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบบ่าวก็ให้วัวมาตัวหนึ่งพอให้วัวมาแล้ววันนี้วัวดื่มนะวันนี้คนดื่มวันนี้คนดื่มนะวันนี้วัวดื่มแต่จุกลุ่มชนของบันของนบีซอลและพี่น้องครับไปฆ่าวัวซะงั้นน่ะไม่มีความอดทนเลยอ่ะไม่มีข้าววัวเพราะต้องการที่จะครอบครองสิ่งที่มันเป็นอยู่นั่นก็คือน้ําแต่บัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่เคยสนบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาคิดแค่เพียงว่าฮึมันก็เท่านั้นเราอย่านะครับพี่น้องอย่าเป็นคนที่ไม่รู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะตุลกาฟีก็มีให้เห็นพี่น้องอัลเลาะห์ตอนเย็นน่ะไปดูอ่ะนะไร่อินทผาลัมสวนอินทผาลัมน่ะออกเหลืองอารามเหลืองอารามนี่เงาแวบเงาแวบเงาแวบเลยนะเช้ามานี่จะเก็บเช้ามาจะเก็บเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาเก็บกันแต่ที่ไหนได้พอถึงเช้าฮัจญีเหลือไหมอินทผาลัมเหลือไหมไม่เหลืออัลลอฮ์เก็บหมดเลยอ่ะอัลลอฮ์เก็บหมดเลยนะครับพี่น้องไปอ่านนะในซูเราะตุลกาฟีอัลลอฮ์ตะอาลาเก็บหมดเลยนะครับอันเนื่องมาจากว่าขาดคำว่าอินชาอัลลอฮ์ไม่พูดคำว่าอินชาอัลลอฮ์เราอย่าลืมนะพี่น้องหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะมาฟังบรรยายอินชาอัลลอฮ์ละหมาดเสร็จเดี๋ยวเราจะกลับบ้านอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะไปหาสามีอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะไปหาภรรยาอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะไปหาลูกอินชาอัลลอฮ์ทรัพย์สินตรงเนี้ยเดี๋ยวจะบริจาคที่นี่อินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะบริจาคที่นั่นถ้าเราขาดคำว่าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งอย่างเราคือผู้กำหนดไงเพราะอินชาอัลลอฮ์แปลว่าหากอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประสงค์แต่ถ้าเราไม่พูดคำว่าอินชาอัลลอฮ์มันเหมือนกับว่าเดี๋ยวเราจะมาที่นี่ด้วยกับตัวเราเองโดยปฏิเสธการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นอย่าลืมนี่คือเรื่องเล่าจากบันีอิสราเอลที่เป็นเรื่องเล่าในฮะดีษซอฮีหของอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอบูฮุรอยเราะห์รายงานว่านบีพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้มันเป็นบทเรียนกับเราสิ่งที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายแล้วพี่น้องมันก็เหลือแค่วิญญาณเท่านั้นแหละถูกไม่ถูกมันเหลือแค่วิญญาณแต่สิ่งที่จะจีรังและอยู่กับเราทั้งดุนยาอัลลัมบัซซักและอาคิเราะห์นั่นคืออามันที่ซอลและคืออามันที่ดีที่เราจะมอบให้แก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ถ้าเราไม่อยู่กับอัลลอฮ์ถ้าเราไม่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์และเราตะกับบดมีความเย่อหยิ่งมีความจองหองบนดุนยาแห่งนี้ผมเชื่ออัลลอฮ์เรียกกลับอย่างแน่นอนต่อให้พวกท่านมีแค่ไหนก็เถอะพี่น้องครับให้เยอะแค่ไหนก็เถอะแต่ถ้าท่านลืมอัลลอฮ์ว่ามันอารอดออันซิกรีฟาอินนาละฮูมาอิชะตันดอนกะอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าใครผินหลังหันเหออกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำให้อะไรมาอิชะตันดอนกามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคับอกคับใจทั้งดุนยาในอัลลัมบัซซักและในวันอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์ตาบอดหูหนวกเป็นใบ้ทั้งที่ดุนยาน่ะไปตอนที่วันอาคิเราะห์นะไปบอกกับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ลิมาฮัชรตานีอะมาทำไมรวมตัวพวกเราในสภาพที่ตาบอดอ่ะทั้งที่ตอนอยู่ดุนยาน่ะมองเห็นอย่างชัดแจ๋วเลยแหละว่านี่คือกุรอานว่านี่คือหะดีษนี่คือเดือนรอมฎอนรู้ว่านี่คือเดือนรอมฎอนรู้ว่ามีทรัพย์ต้องบริจาครู้ว่าสิ่งนี้ต้องทำละหมาดต้องทำถือศีลอดต้องถือศีลอดแต่เราลืมแกล้งลืมบทเรียนมีพี่น้อง
นั่นคือบทเรียนจากบันิอิสรออีลให้บทเรียนของบันิอิสรออีลบทเรียนเนี้ยเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับพวกเราและให้การดำเนินชีวิตของพวกเราพี่น้องครับอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างดีที่สุดนะพี่น้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ทำให้ดีที่สุดในอามัลอิบาดะห์ขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ขอในสิ่งที่ดีที่สุดเวลาขอสวรรค์พี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่บอกว่าเวลาจะขอสวรรค์นะขอนู่นสูงสุดเลยฟิรดาวส์อินชาอัลลอฮ์ไปเจอกันที่ฟิรดาวส์อินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องนะขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นได้ดื่มน้ําในบ่อน้ําอัลกอซัรขอดุอาให้พวกเราได้ดื่มน้ําที่บ่อน้ําอัลกอซัรขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเดินข้ามสะพานซิรอตอลมุสตะกีมโดยไม่มีเลือดโดยไม่มีการทรมานขอให้พวกเราเดินเพียงแค่พริบตาเดียวไปถึงประตูสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์และขอดุอาให้พวกเรานั้นพี่น้องครับได้เข้าสู่สวนสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ด้วยกับการกำหนดของอัลลอฮ์การให้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์